action. อะไรมันจะขนาดนั้นกระแสโลกกระแสธรรมไปกันใหญ่แล้วมนุษย์มานานเลยจะดึงกลับได้ยังไงเนาะก็ไม่รู้ของเขาอะไรกัน ไม่รู้จะช่วยได้ในขนาดนี้ยอมได้เราเท่านั้นแล้วกันเนาะโอเคครับเอาละมาถึงสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลุงออกสัญจรแล้วกัน รายการเปลี่ยนทุกวันลุงออกสัญจรไปไหนอ่ะขณะนี้วินาทีนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัด LA นี่ก็คือลอสแอนเจลิสนะประเทศไทยคือจังหวัด101เจ็ดย่านน้ำทำไมอุดรจึงได้ชื่อว่าเป็น LA ของเมืองไทยนะครับมีที่มานะมีที่มานะขออนุญาตนิดนึงเถอะที่มาที่ไปไม่ทราบว่าภาพลักษณ์จะดีหรือไม่ดีประการใดนะครับอย่าลืมว่าโลกใบนี้มันถึงกันหมดแล้วนะตอนนี้ globalนะโกลบอลเนี่ยไม่มีพรมแดนไม่มีอะไรที่มาสกัดกั้นกันสื่อมือถือมือถอยได้นะครับสิ่งนั้นคืออินเทอร์เน็ตนะฮะไม่มีอะไรที่มาสกัดกั้นกันอินเทอร์เน็ตได้โอเคนะครับมันก็แปลกนะมนุษย์คิดได้ยังไงจะหาวิธีสื่อสารกันหมดทั่วทุกประเทศในโลกนี้ว่าใครจะมีความสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีตัวนี้มาใช้ให้มันเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลก็ใช้สื่อให้เป็นรวมความแล้วนะครับท่านที่อยู่หน้าจอครับใช้สื่อสารด้านนี้และความจะลงทุนมาหมดนะฮะท่านก็ซื้อผมก็ซื้อทุกคนก็ซื้อแต่นำมาใช้จริงๆคือเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่เขาเรียกว่า IT เนี่ยครับเป็นอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตมันจะมีควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตก็อันเดียวกันนะครับมีความหมายเดียวกันนะเพราะคอมพิวเตอร์ก็คือเครื่องมือเครื่องใช้นะครับมือถือมือถอยอยู่ในกลุ่มของคอมพิวเตอร์หมดโอเคนะครับส่วนคำว่าอินเทอร์เน็ตโอ้โหเรียกว่าสื่อสารไร้สายนู่นส่งคลื่นสัญญาณจากภาคพื้นดินไปสู่ดาวเทียมจะเป็นดวงไหนๆนู่นน่ะเอามาจากไหนก็ไม่รู้กันแล้วกันประเทศคนที่เขาค้นคิดตรงนี้ได้นะครับเนาะเขาส่งขึ้นไปแล้วก็ยิงลงมาอีกทีหนึ่งอย่างเช่นว่าผมพูดอยู่ตรงเนี้ยที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยสื่อนี่มันจะขึ้นไปถึงดาวเทียมแล้วยิงลงมาทีหนึ่งใช่ไหมก็กระจายไปยังบ้านใครบ้านใครได้มันเป็นไปได้ทั้งโลกใบนี้นะครับ
เนี่ยซึ่งบอกว่าโกลบอลครับโกลบอลไลเซชันโกลบอลไลเซชันครับครับครับก่อนมาเวอร์ไวเว็บกันแล้วมันไปได้ทั่วเยอะเกินนะครับเพราะฉะนั้นลุงงอกสัญจรจริงๆก็คือเอาความสามารถส่วนตัวบอกให้ทราบได้เลยความสามารถส่วนตัวสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจในการสื่อสารกันและกันนะครับที่จะไปเยียวยารักษามนุษย์มันจะไปได้ทั่วไปเลยครับจังหวัดใดก็แล้วกันนะถ้ามีสนามบินนะครับรีบรวบรวมพรุ่งนี้จะมีผู้คนมาใช้บริการอยู่ประมาณสัก15คนตัวเลขต่ำแล้วนะ15คนเนี่ยทั้งที่ที่นี่มีบ้านอยู่หลังหนึ่งเขาเป็นคนป่วยนะเป็นมาได้3ปีก็เยียวยารักษากันค่อนข้างทุกรูปแบบเขาก็เป็นบุคคลที่มีฐานะมากคนหนึ่งแหละในที่นี่นะเขาจึงทำจดหมายไปถึงผมที่นั่งกล้าวนนทบุรีเนาะกว่าที่ผมจะตอบรับในการเดินทางมาเนี่ย อย่าคิดว่าง่ายนะครับคิดว่าง่ายนะครับผมไม่ใช่ก็ต้องมีการกรองเหมือนกันว่าความต้องการของคนมันก็ต้องมีสื่อความเข้าใจกันก่อนไม่ใช่อยากได้แล้วก็พอเวลาเคลื่อนที่ไปมาแล้วก็ไม่ได้สมปรารถนาก็กลับมาเป็นการต่อว่าต่อขานกันมันก็ไม่ใช่ที่แต่มาถึงที่นี่ปุ๊บเนี่ยคนป่วยเขาก็ดูลุงออกมาตั้งนานนักหนาที่ YouTube บ้านเราดอททีวีเนี่ยครับดูมาเป็นปีเขาตื่นตีสองไม่รู้ทำอะไรเพราะว่านั่งนอนที่นอนอย่างเดียวช่วงล่างเนี่ยขยับไม่ได้ช่วงล่างขยับไม่ได้ตั้งแต่เขาช่วงล่างคือตั้งแต่สะดือลงไปก็แล้วกันระบบขับถ่ายเรียกว่าใช้ไม่ได้เลยประมาณนั้นไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะก็ต้องต่อท่อเหมือนท่อน้ำทิ้งนะครับนะอุจจาระก็ไม่ได้เลยแปลว่าแรงเบ่งกับแรงรัดไม่ได้เลยจะรัดก็ไม่ได้จะเบ่งก็ไม่ได้แล้วทำไงล่ะบริโภคอาหารแต่ละวันเข้าไปเนี่ยนะมันก็ย่อยสลายเนาะแล้วมันไม่ออกทีเนี้ยลองสิครับหลายคนหลายท่านบางทีลองขับสัก3วัน4วันสิครับโอ้โหอืดเลยครับเนี่ยนี่คือปัญหาไอ้ตรงนี้แหละครับมันมีผลอะไรกับกระดูกสันหลังมันมีผลอะไรกับระบบประสาทที่ทำให้ไอ้ช่วงล่างไม่ทำงาน ถึงจะฉีดยังไงก็ไม่เอาไม่อยู่ครับเพราะว่าฉีดมันเป็นเคมีนี่มันจะไปทำคือสักนี่มันต่ำเคมีคือยานั่นนะครับฉีดเข้าไปมันก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยทางด้านระบบของประสาทได้ไม่มีทางได้เลยมันมีแต่ไปล็อกการทำงานของประสาทเพราะเคมีเนี่ยครับไม่ได้ช่วยเลยล่ะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่เป็นนายแพทย์นางแพทย์แต่ผมก็เชื่อมั่นในส่วนตัวว่าผมจะรู้จักตัวเองเพราะการสิ่งไอ้องค์ความรู้ที่ผมมีอยู่เนี่ยก็คือที่ผมใช้ว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในคำว่าสแตติกพอเวลาผมไปรู้ตรงนั้นปุ๊บผมก็มาใช้ก็คือไดนามิกการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแม้แต่ผมพูดอยู่เวลานี้มันก็เป็นไดนามิกนะอ้าปากปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเป็นไดนามิกแล้วมันปล่อยเสียงเนี่ยครับก็เป็นพลังงานแล้วพลังงานที่บริสุทธิ์ก็ซ่อนอยู่ในเสียงผมทีเนี้ยมันไม่ใช่ซ่อนอยู่ในเสียงผมเลยมันซ่อนอยู่ในมือมันซ่อนอยู่ทุกส่วนของร่างกายผมงั้นพอเวลาไปสัมผัสใครแต่ต้องใครเนี่ย
ระบบประสาทจะทำงานเช่นศีรษะเนี่ยมึนตื้อเนี่ยจับปุ๊บจะเบาเลยนะครับนะมึนหรือแม้แต่ปวดปวดก็จะหายปวดมึนชาก็จะหายถ้ามันเป็นน้อยนะเจ้านี้นะฮะที่ผมมาที่ร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นมา3 ปีเป็นคนที่มีฐานะยศยานภานะก็พร้อมลูกหลานก็พร้อมแน่นอนนะครับพาแม่ไปเยียวยารักษากันทั่วทุกส่วน1 ปีที่เขาดูลุงออกในบ้านเราดอทีวีเขาต้องบอกกับลูกหลานเขาอยากจะไปหาลุงออกที่จังหวัดนนทบุรีทีนี้การเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายมันลำบากเพราะคนป่วยเนาะก็เลย จดหมายไปถึง ฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่กันกรองก็ตอบรับแล้วแน่นอนก็ถึงผมทุกเมื่อแหละก็ต้องสื่อสารมาว่าจะ yes กันโนประการใดเมื่อเวลารับ yes โนปุ๊บ yes ขึ้นปุ๊บก็ดำเนินการทันทีเลยก็มาถึงตรงนี้เอาละ มาถึงสัมผัสตัวตนที่แท้จริงแล้วก็นั่งแล้วไม่อยู่ฮะเผลอๆก็หงายหลังเลยนั่งเหยียดขาที่ที่นอนถ้าใครเห็นเฟซตอนเย็นๆก็จะรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะนั่นนะครับล้มหงายตึงไปตั้ง5-6 ครั้งครับคือถ้าหากว่าระบบมันไม่ทำงานเนี่ยมันก็จะควบคุมไม่ได้ระบบที่ว่านี้ก็รู้ยังไงผมต้องบอกว่าระบบประสาทนะครับระบบประสาทเนี่ยเส้นประสาทนึกถึงว่าเป็นสายไฟสายไฟที่ว่านี่คือเป็นสายไฟของไฟฟ้าสถิตที่มันต้องเดินทางมันเหมือนกับถนนสายเมนถนนเหมือนสายใหญ่สายกลางสายเล็กมันจะผูกสัมพันธ์ไปหมดเลยนะครับนี่ไอ้เรื่องพวกนี้งั้นไอ้เจ้าพลังงานบริสุทธิ์ตัวเนี้ยที่อยู่ในร่างกายลุงออกเนี่ยครับพอเวลาไปสัมผัสทีมันจะวิ่งวิ่งออกฝ่าเท้ามันไปในรูปแบบของความร้อนก็ได้ออกฝ่ามือมั่งไม่รู้ออกใบหน้าออกตาสารพัดนะครับมันไปมันเป็นมหัศจรรย์จริงๆในตรงนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงล่ะนะคนที่เป็นผู้ป่วยจะรู้สึกเองตรงนั้นแต่ผมรู้แน่นอนว่าผมมีสิ่งนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนะ ตั้งแต่มาถึงแล้วประมาณสัก14:00 น.วันนี้ก็ช่วยไปรอบหนึ่งสุดท้ายผมก็นอนเหมือนกันก็เมื่อวานเนี่ยบรรยายทั้งวันนะวันนี้เดินทางที่ใช่นะก็นอนตื่นขึ้นมาประมาณสัก17:00 น.เอาไปรอบหนึ่งเมื่อคืนเนี่ยเสร็จจากนั้นก็กินข้าวกินปลาแล้วก็มาที่พักที่โรงแรมที่นี่นะครับไม่รู้ชื่ออะไรยังไม่จำชื่อเลย นะนะพรุ่งนี้เช้าก็ไปต่ออีกประมาณ15 คนทั้งหมดโอเคก็ดีฮะที่เคลื่อนที่มาแต่ละทีเนี่ยถ้าหากว่าได้บริการผู้คนมันก็ไม่ต่างจากอยู่นั่งกล้าวนั่งกล้าวก็ทำทุกวันจะมาออกมาที่นี่ก็ทำกันจำนวนผู้คนก็ไม่ได้แตกต่างกันก็แปลว่าอนาคตเนี่ยลุงออกสัญจรเนี่ยมันจะไปแล้วนะพี่เนี่ยภูเก็ตก็เริ่มเชื่อมโยงแล้วนะครับภูเก็ตนะภูเก็ตก็เรื่องของเลือดลิวคีเมียหรือว่ามะเร็งเลือดขาวที่เขาว่ากันนะครับระยะที่3แล้วตรงนั้นนะจะไปรอดไม่รอดยังไม่รู้เลยครับก็คงจะเร็ววันเพราะว่าคงช้าไม่ได้เพราะว่าคนนี้มะเร็งมันทำลายเม็ดเลือดขาวดูซิว่าพนักงานบริษัทจะสามารถช่วยเขาได้ไหมมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเนี่ยครับถ้ามีทางเลือกอื่นมันก็ไปตั้งนานแล้วนะผมว่าสิ่งนี้มาเร็ว
แล้วก็มาแรงด้วยก็เลยตั้งเป้าไว้ดิเนี่ยนะต่างจังหวัดระดับ CEO นะครับไหนก็ได้ CEO นะครับขอให้มีสนามบินรองรับนิดนึงเพราะว่าเดินทางนะสำคัญนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยฮะคนที่อยู่ต่างจังหวัดรันขึ้นเร็วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บริการกันไปแทนที่จะให้ผู้ป่วยผมใช้แนวทางผมว่าหนองน้ำเคลื่อนที่ไปหาช้างนะครับเป็นโครงการลุงออกสัญจรการแพทย์อนาคตใช้พลังงานเพราะอนาคตมันจะเป็นรูปแบบที่ผมกำลังพูดถึงนะปัจจุบันก็ยังอ่ะปัจจุบันอยู่ปัจจุบันก็ซอยเช้าอยู่กับที่ไม่เป็นไรไม่มีปัจจุบันก็ไม่ได้อ่ะใช่ไหมเพราะว่าเรื่องสุขภาพร่างกายของมนุษย์เนี่ยโบราณก็ว่ามาแพทย์แผนโบราณต้องรื้อฟื้นหมดครับกลุ่มแพทย์แผนโบราณต้นไม้ใบหญ้านวดเฟ้นอะไรต่างต้องมาช่วยมนุษย์กันเอาแผนโบราณแผนปัจจุบันใช่ไหมแล้วก็แผนอนาคตอย่างไรจะว่าไงลุงหงอกเดี๋ยวไปเป็นอนาคตไปแล้วนะด้วยคือพลังงานที่ว่าเนี่ยลองจำแนกดูครับให้อยู่ในกรอบของความคิดนิดนึงฮะเพราะว่าการเยียวยารักษามนุษย์หรือว่าสัตว์โลกเนี่ยมันก็ต้องมาจากธรรมชาติมาจากโบราณมาจากคนรุ่นก่อนรุ่นแก่รุ่นเก่ารุ่นเก็บพ่อแม่ปู่ย่าตายายสืบสานกันมาหมดมาถึงจุดหนึ่งนะไอ้ทางตะวันตกเขาเข้ามามาด้วยอำนาจของกฎหมายเนี่ยนะมาถึงก็มาขีดเส้นจะลบแผนปัจจุบันขออภัยลบแผนโบราณออกเห็นไหมก็ปัจจุบันเข้ามาปัจจุบันใช้มาเท่ากับเท่าไหร่กี่ปีประเทศไทยเนี่ยเซทว่า120ปีก็ตั้งวันที่ตีเสาเข็มโรงพยาบาลศิริราชนะครับจำหน่อยฮะตรงนี้กี่ปี130ปีได้มั้ยย้ำวันที่ตีเสาเข็มโรงพยาบาลศิริราชนั่นแหละแผนตะวันตกหรือว่าแผนปัจจุบันปัจจุบันมาใช้กันก็ดูสิครับว่าศิริราชเข้าไปถึงไหนกันเนี่ยใช่ไหมครับผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์กันมากมายจบศิริราชรามาจุฬาบ้างขอนแก่นบ้างผลิตกันเยอะสุดท้ายก็มาบริการผู้คนแทนที่มันจะดีขึ้นโรคไข้จะมีมากขึ้นแล้วก็หยุดเยอะระดังมาตลอดเวลาจะไปปฏิเสธไหมตรงเนี้ยอย่าปฏิเสธเลยครับผมถ้าหากว่าตะวันตกหรือแผ่นฝรั่งดีมันไม่เรื้อรังหรอกไม่ต้องคิดเลยตรงเนี้ยใช่ไหมต้องหายขาดหายอย่างถาวรประมาณไหนครับเมื่อปัจจุบันไม่พร้อมก็ไม่ได้ค่าใช้จ่ายก็สูงมากด้วยครับแพงก็แพงริ้วริบทำตรงนี้มันก็น่าจะผสมผสานกันระหว่างนะแพทย์แผนโบราณว่าด้วยเรื่องต้นไม้ใบหญ้าง่ายๆคือสมุนไพรที่ว่านั่นนะครับครับใช่นะปัจจุบันก็มาใช้อะไร ปัจจุบันผมยอมรับเรื่องเครื่องมือนะครับเครื่องมือแต่ไม่ยอมรับเด็ดขาดเรื่องของเคมีเนี่ยไม่ยอมรับจริงๆครับครับเพราะมันทำลายเพราะผมจะไปรู้โครงสร้างเคมีใช่ไหมเคมีเรื่องของที่จะมาใช้เป็นอยู่ยากับมนุษย์เนี่ยไม่ยอมรับเด็ดขาดแต่ถ้าหากว่าเป็นเคมีพวกของใช้นะโอเคนะมันให้รับความสุขสบายนะเคมีกลุ่มนี้แต่ผลพวงที่มันเป็นผลผลิตมาเป็นวัตถุผ่านกระบวนการเคมีมันเป็นวัตถุของใช้เนี่ยครับกากแดงมันหนักที่เนี่ยเห็นไหมสารหนักไปแล้วครับเห็นไหมพวกสารหนักเข้าสู่ร่างกายก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องสาธารณสุขมาตลอดใช่ไหมครับเพราะถ้าหากก็ไม่ช่วยกันนะใครมีแผน โบราณก็ให้มันเชี่ยวชาญไปเลยนะครับนะปัจจุบันก็มันเชี่ยวชาญไปเลยคำว่าเชี่ยวชาญทำแล้วก็ต้องการันตีทีเนี้ยใช่ไหมครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่หนูจะมาทดลองยาประมาณนั้นครับมันได้เสียได้ผิดก็คือผิด
ดีคือดีไปเลยอะไรทำนองนี้ก็เตือนกันนิดหน่อยครับไม่ใช่อะไรกันนักหนาล่ะครับผมก็74ปีพอแล้วเนี่ยขอเตือนหน่อยไม่ได้เรื่องนะขอบคิดกันหน่อยครับเรื่องพวกนี้ไม่งั้นมันจะไปหมดนะฮะมันจะไปทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทุกวันนี้รู้ไหมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยหนักนะครับหนักแต่พูดไม่ได้เอาจริงๆท่านกระทรวงสาธารณสุขเอางี้ดีกว่านะพูดไม่ได้ทีนี้ถ้าหากว่าทำไมจะพูดไม่ได้ก็ไม่ถ้าพูดแล้วมันก็ยิ่งแปลกันใหญ่สุดท้ายก็เลยอดทนอดกลั้นเมื่อเวลาไหวร่วงเลยนะครับ50อัพเนี่ยได้เรื่องแล้วทีนี้ไปกันใหญ่ทีนี้กลับมาใช้ถ้าหากว่าไม่ช่วยกันนะครับร่วมมือกันอย่าไปกลั่นแกล้งแดงแจกกันเลยครับคนไหนที่เขาทำสมุนไพรก็ต้องส่งเสริมเขาใช่ไหมครับไปแตะตัดขาเขาแล้วก็ปัจจุบันทำได้ไหมจ๊ะเนี่ย เมื่อปัจจุบันทำไม่ได้ช่วยมนุษย์ไม่ได้ช่วยประชาชนไม่ได้คนอื่นก็ช่วยได้เนี่ยมันต้องเกื้อกันนะครับต้องอุ้มชูกันมันจะเป็นสินค้าขาออกได้สบายเลยทำไมของเขาเนี่ยครับว่าอินซูลินเป็นสินค้าสาขาออกขาได้ทั้งโลกใช่ไหมครับของคนบ้านเราสามารถผลิตสักอย่างหนึ่งมาเยียวยารักษามนุษย์โดยการกำจัดมะเร็งมะเสงไม่มีแม้ว่ารากาจอคุณทำได้ต้องช่วยกันครับอัพกันขึ้นมาครับหนึ่งไม่ต้องมาใช้สารเคมีให้กับมนุษย์สองผลิตจำหน่ายกันทั้งโลกเห็นไหมครับแปลว่าเห็นไหมเหมือนอินซูลินเขาเรื่องนะครับใช่ไหมครับประเทศชาติเขาจะเริ่มรุ่งขนาดไหนแค่ตัวเดียวเนี่ยครับทำไมไม่คิดกรอบได้บ้างนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยเอาหูไปนาตาไปได้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ได้ยังไงครับที่สุดน้ำกระตกลูกตกหลานท่านนั่นแหละครับไม่หนีไปไหนหรอกจะว่าท่านจะมีอำนาจวาสนาได้ก็มอดมวยโมนังทุกรายแหละคิดเอาสิ่งที่ดีให้กับบ้านเมืองให้กับสังคมให้กับผู้คนในบ้านไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมหรือจริงเนาะเอาเถอะผมก็ไม่เกี่ยวที่ว่าของผมเป็นการแพทย์อนาคตเข้าไปแล้วใช่ไหมบริการรักษาถึงบ้านและที่ทำงานเนี่ยระดับ CEO นะดีมากสองมือเปล่ากับหนึ่งปากเนี่ยหนึ่งคำพูดเนี่ยเห็นไหมบริการรักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคนะผมไม่ใช่หมอนะอย่ามาจะเรียกความหน่วยของผมไม่ยอมเด็ดขาดเอาจะเป็นหมอดูจะเป็นหมออะไรก็ต้องไปสนนั่นนะครับที่ว่านะคำว่าหมอนะเพราะฉะนั้นก็ต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบนิดหนึ่งไม่ใช่พูดจาเพื่อเสียงดังฟังชัดเลยนะครับอยากจะให้จำแนกให้ได้ว่าบัดนี้นะฮะมันมีแผนอนาคตขึ้นมาแล้วนะ ใช่ไหมครับก็ทำให้ดูนะองค์ความรู้ก็เล่าให้ฟังกันเยอะแยะเมื่อวานก็ทั้งวันต่อมานะครับอย่างนี้เป็นต้นนะหรือใครจะว่าไงทีเดียวครับเอานะเพราะฉะนั้นพอเรามาถึงตรงนี้แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าพรุ่งนี้จะได้ช่วยคนไข้รายนี้ให้มากยิ่งขึ้นวันนี้รู้สึกนะแข้งขาแม้จะยกยังไม่ได้แต่คิดว่ามันก็ดีขึ้นครับเบาตัวเป็นหลักนะครับเบื้องต้นนะครับนะก็ดีลูกหลานเขาก็ให้ความร่วมมือได้อย่างดีมากมากครับก็ช่วยกันนะครับเรื่องพวกนี้ผมเองก็ไม่ได้คิดค่าตัวอะไรกันนักกันหนาเลยจริงๆขอให้มีที่กินที่นอนก็พอแล้ว ใช่ไหมผมเป็นห่วงคนเดินตามเลยเวลา จะให้เขากินอะไรอะไรทำนองนี้ครับ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบย้ำเลยครับเป็นนโยบายเลยนะครับบอกให้ทราบไว้สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจไปทุกที่ที่จะไปช่วยมนุษย์นะย้ำระดับ CEO นะถึงบ้านที่ทำงานด้วยโอเคไหมครับมันจะได้รู้ว่าบัดนี้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาในแผ่นดินโลกใบนี้แล้วล่ะครับยังไม่พอทั้งผ่านจอยต่างหากเพราะฉะนั้นก็
เตรียมตัวใช้เทคโนโลยีพวกนี้ผ่านจอทวีนวันเนี่ยครับจอสาให้จะลืมสมอนทอกนะคนนั้นจะให้ช่วยก็จะลืมใช้สมอนทอกนะครับเราอยู่ที่ไหนเราก็จะทำงานอย่างเช่นวันนี้สองทุ่มเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งเล่าให้ฟังว่าไปถึงไหนกันทำอะไรกันบ้างเป็นห่วงนะครับเพราะว่าผมก็มีบอกว่าตามตรงนะว่าใจผมเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางของคน 20,000 กว่าคนที่เป็นสมาชิกที่กด Subscribe เนี่ยให้ว่ากดติดตามนั่นแหละครับใน YouTube เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นนะเห็นมั้ยกลายเป็นความผูกพันงี้ดีกว่าแทนที่จะเข้าหลับนอนแล้วยิ่งเดินทางมาเงี้ยมันน่าจะพักผ่อนหลับนอนได้สบายใช่ไหมได้มานั่งพูดนั่งจากจุดนี้ไม่ได้พูดเพื่อที่จะมาอะไรล่ะให้ขอความเห็นใจนะถือเป็นหน้าที่ไงพอรู้ว่าเป็นหน้าที่นะแต่ก็ทำกันในรูปแบบที่ความพึงพอใจในการที่จะนำเสนอโอเคไหมครับเดี๋ยวเราเติมไหมเนี่ยมันน่าจะอยู่ตรงนี้นะมั้งเนื้อหาสาระนอกไปกว่าจะไปจากนี้มีไหมก็คิดว่าอย่าให้มีเลยแค่นี้ก็พอนะถ้ามีมันจะยาวใช่เลยครับถ้ามันจบไม่ลงมันก็เหมือนกับกินข้าวแล้วไม่ได้ดื่มน้ำตามมันติดคอประมาณนั้นครับนะไอ้เรื่องที่จะเล่าให้ฟังมันไม่อดหรอกครับเอาต้นไม้เนี่ยนั่งหันหน้าใส่ต้นไม้เนี่ยคุยต้นไม้ให้ฟังยังได้เลยเอาสักวันหนึ่งไหมดูซิว่าหนวดจะพูดกับต้นไม้ว่ายังไงนี่เป็นต้นแล้วเจอน้ำกันแล้วพูดกับน้ำให้ดูได้หมดแหละนะถ้าหากว่าจะพูดจาคนนี้แต่อันนะใดๆก็ตามทีอย่าลืมว่ามนุษย์นั้นเกิดมาโดยกระบวนการของธรรมชาตินะครับแล้วต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้วิทยาศาสตร์ยังไงผมต้องสรุปเลยนะว่าทำลายธรรมชาตินะครับนะเคมีทำลายธรรมชาติแน่นอนนะครับฟิสิกส์ทำลายธรรมชาติแน่ๆเช่นอาวุธนิวเคลียร์นะครับเห็นไหมครับส่วนชีวะสุดเนี่ยชีวะดูเหมือนว่าพยายามที่จะดูแลธรรมชาตินะไม่รู้จะเอามาดูแลที่ไหนศึกษาชีวะศึกษาเรื่องของชีวิตถูกย่ำยีโดยอะไรโดยวิทยาศาสตร์เอาอะไรมาแก้เลยเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเอาความสามารถพิเศษของคนนะครับทาเลนต์ใช่ไหมนั่นแหละความนั้นพิเศษมาช่วยนาทีนี้ดูเหมาค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองครับแล้วมาช่วยสองมือเปล่ากำหนึ่งความเข้าใจในการที่จะเยียวยารักษามนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างอนานะครับอย่างพรุ่งนี้ก็มาแล้วคนที่มาจากออสเตรเลียเนี่ยซึ่งเป็นคนลาวด้วยนะแล้วต้องมาเจอกันอีกอย่างพวกนี้ก็ต้องบินกลับอีกแล้วจากร้อยเอ็ดจะมาก็พบกับคนที่มาจากออสเตรเลียอย่างนี้เลยก็มาตั้ง 4-5 คนที่จะมาช่วยเรารู้สิครับรู้สิมันไปตรงนี้ต่างชาติเข้ามาแล้วนะหรือต่างชาติก็รองรับอีกสุดท้ายทุกคนไทยจะไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ผมต้องไปแน่ๆอยู่แล้วครับผมไม่อยู่แล้วมีที่ไหนรองรับสองมือเปล่าประหนึ่งความเข้าใจได้ในเรื่องสุขภาพไปหมดในโลกใบนี้โอเคไหมครับย้ำครับว่า CEO นะครับทุกที่นะถึงบ้านหรือที่ทำงานกันแล้วกันนะโอเคครับขอใช้เวลาสักครู่นี้น่าจะพึงพอนะท่านก็หลับนอนตามปกติผมก็เหมือนกันนะบ้านใครจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราเหมือนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะขอให้พอกินพอใช้ด้วยกินพอใช้และเหลือขอเดี๋ยวพอเด้อ Thank you very big ครับผม